วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมที่เพิ่งได้รับรางวัล TED Success Award 2022ค่ะนั่นก็คือ Cwiz AI ระบบ AI Chatbot ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์ค่ะและนวัตกรรมนี้นะคะได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกแก่เจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้แบบครบวงจรเลยละค่ะนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะCwiz AI ระบบ AI Chatbot ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์เกิดจากปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ประสบปัญหาทางด้านเงินทุนจึงได้เข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ TED Fund โดยทาง TED Fund ได้ร่วมหาทางออกทั้งทางด้านการบริหารจัดการจัดคอร์สให้ความรู้ต่างๆและทำหน้าที่ในการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทำให้เกิดเทคโนโลยี Cwiz AI ระบบ AI Chatbotทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์ค่ะตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่การขายของออนไลน์นะครับแล้วก็การสนทนาผ่านช่องทางที่เป็นแชทไลน์ Facebook นะครับหรือช่องทางอื่นๆที่เราคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บูมมากในตอนนั้นนะครับคนก็หันมาใช้การขายของซื้อของกันผ่านช่องทางแชทนี่แหละนะครับมันเกิดปัญหาหลายอย่างเลยเพราะว่าตอนนั้นก็คือเริ่มต้นเลยก็มีทุนส่วนตัวสักพักปีนึงมันก็เริ่มจะหมดแล้วก็ช่วงปีแรกจริงๆไม่มีรายได้นะครับเราก็ต้องหาทุนเสริมก็มีจุดนึงที่แบบถ้ามันไม่ไหวเราจะกลับไปทำงานประจำตัว product เราชื่อว่า Cwiz AI Chatbot นะครับตัว Cwiz เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์นะครับส่วน AI Chatbot เนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ AI ในการช่วยในการตอบกลับอัตโนมัติเราพัฒนาตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับให้มันช่วยตอบกลับแล้วก็เข้าใจสิ่งที่คนพิมพ์เข้ามานะครับเริ่มจากการพิมพ์ก่อนอาจจะยังอนาคตจะไปถึงการพูดนะครับการพิมพ์ก็คือคนพิมพ์เข้ามาว่าสวัสดีครับสอบถามครับต้องการซื้อของครับบอทหรือตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าพอคนพิมพ์สวัสดีมันก็ต้องทักกลับไปว่าสวัสดีครับหรือคนขอบคุณก็ต้องทักกลับไปว่าขอบคุณหรือแม้กระทั่งว่าสอบถามราคาเราก็ต้องตอบเป็นราคาสินค้าที่ถูกต้องนะครับตัวแพลตฟอร์มเราเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนตัวตอบอัตโนมัติแล้วก็สามารถมีตัวหน้าจอให้เราสามารถสอนมันได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเรารู้ว่าคนมาถามเราเรื่องว่าขอใบกำกับภาษีมันเหมือนเป็นนักเรียนแหละนะครับเราเอาคำเข้าไปสอนมัน 3-4 คำเดี๋ยวมันเอาไปเรียนรู้ต่อหรือจะสอนมันเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ว่าเจอคำว่าขอก็เจอคำว่าใบเสร็จนะให้ตอบอย่างนี้ก็มาละก็ตั้งคำตอบไปส่วนคำตอบเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอในการสอนมันว่าเจอคำนี้จะตอบอะไรนะก็มีหลายรูปแบบเลยอีกจุดนึงที่เรามีแล้วก็ลูกค้าหากันเยอะคือระบบร้านค้าหรือเรียกว่าระบบสต็อกนะครับใส่เข้าข้อมูลสินค้าราคารายละเอียดเข้าไปได้แล้วบอทก็จะดึงตรงนี้เข้าไปตอบลูกค้านะครับเวลาลูกค้าถามว่ามีแพ็กเกจนี้ไหมมีราคานี้ไหมมันก็จะดึงข้อมูลสินค้าพร้อมราคากลับไปตอบได้นะครับพร้อมกับเป็นคนกดซื้อได้เลยนะครับแล้วออเดอร์ก็จะเข้าระบบเองนะครับแล้วมินก็แค่มาสิ้นวันมาเช็คออเดอร์ได้เลยตัวนี้ก็จะสะดวกสบายในการขายของได้เลยประโยชน์จริงๆเนี่ยตัวนี้มันไปติดต่อระหว่างกลางของ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกค้าที่ทักเข้ามาคุยผ่านแชทนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นแอดมินนะครับก็คือเจ้าของบริษัทนะครับหรือว่าเจ้าของเพจหรือว่าเจ้าของร้านค้าออนไลน์นะครับฝั่งแอดมินแน่นอนนะครับอย่างแรกคือแปลดเวลาในการตอบไม่ต้องมาออนไลน์ไม่ต้องมาสแตนด์บายตลอดเวลาอย่างที่2ก็คือไม่ตกหล่นมีความประสิทธิภาพในการตอบคำถามมากขึ้นนะครับอย่างที่3คือลดเวลางานลดเวลาการจ้างคนเพราะว่าไม่ต้องมีคนสแตนด์บายตอนกลางคืนละให้มันขายอัตโนมัตินะครับปิดยอดขายได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับบอทมันมีความจำที่ดีกว่าเรานะครับวันนี้มันจำได้คุยกับใครไปบ้างปิดการขายได้เท่าไหร่ส่วนฝั่งที่เป็นลูกค้าง่ายๆทักเข้าไปปุ๊บได้คำตอบที่รวดเร็วได้คำตอบที่แม่นยำซื้อเองโดยที่ไม่ต้องรอแอดมินได้นะครับลูกค้าก็พึงพอใจมากขึ้นนะครับธุรกิจก็สามารถลดคอร์สแล้วก็บริหารงานได้อย่างดีขึ้นตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ประมาณ 50,000 Facebook page นะครับกลุ่มที่ใช้งานเนี่ยอย่างแรกคือขายของออนไลน์ทั่วไปที่เป็นพวกจับต้องได้เสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นนะครับกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แน่นอนได้ตัวช่วยในการตอบได้ตัวช่วยในการโปรโมทแล้วก็ขายอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปิดการขายได้เองยอดขายเพิ่มขึ้นกลุ่มที่2คือขายของที่ไม่ได้จับต้องได้และไม่ได้ออนไลน์ยกตัวอย่างเป็นเซอร์วิสบางอย่างอย่างเช่นว่า Voucher Clinic ที่ซื้อไปได้เป็นโค้ดได้เป็นอะไรที่ต้องไปใช้งานออฟไลน์อีกทีตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มยอดในการติดต่อเข้ามาช่วยในการ engage เวลาเอาตัวบอทไปเชื่อมกับตัวโฆษณาเนี่ยทำให้คนพึงพอใจแล้วก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับ
อย่างปีนี้ที่โฟกัสอีกจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Facebook Live ขายของเวลาไลฟ์ขายของก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าถ้าไม่ใช้ระบบออโต้ช่วยเนี่ยคนขายของผ่านไลฟ์ยากยกตัวอย่างเช่นไลฟ์ขายปุ๊บมีคนมาคอมเมนต์ข้างใต้บอกว่าจะเอาอันนี้จะเอาอันนู้นกระจัดกระจายไปหมดเราไม่สามารถเก็บออเดอร์ได้เอาบอทมาช่วยกวาดคอมเมนต์แล้วก็ดูดเข้าไปคุยต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับหรือว่าเทสฟันนะครับเราได้ทุนสนับสนุนแล้วทุนสนับสนุนมันไม่ได้จบมันดันเกิดผลกำไรเราทำให้บริษัทมันไปต่อได้ปีที่2 3 4 5ขอบคุณที่ทำให้เราจำมาได้ถึง9 1เราก็จะพัฒนาตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือนวัตกรรม Cwit AI ระบบ AI Chatbot ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์ที่จะมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตอบคำถามลูกค้าแบบทันทีได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสนทนาได้อีกด้วยและถ้าหากว่าใครอยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็สามารถมาเข้าร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ TED Fund แห่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วอีกหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของคุณค่ะ